แกมเอ้ยนี่หลงพี่เย็นเองพี่ไหนวะเนี่ยไอ้แกครับผมแกอยู่นี่ครับเปิดบุหรี่ดิไล่ไล่ครับเดี๋ยวครับบังครับบังครับบังอย่างนี้เลยเนี่ยเปิดประตูด้วยครับเปิดประตูครับไม่ได้ยินอันหลวนเพียไม่ต้องเป็นของพวกเรานะครับพวกเราตัวหลอกเอาตัวรอดไล่โอ้ยชัยสิมึงไม่ได้โดนปืนจี้นี่โอ้ยสวัสดีครับหลวงพี่เฮ้ยนมัสการครับหลวงพี่มีอะไรจะคุยกับผมอ่ะหลวงพี่อยากจะขอบิณฑบาตตัวประกันที่อยู่ด้านในทั้งหมดขอให้เข้มอ่ะเห็นกับบาปบุญคุณโทษเถอะบาปบุญคุณโทษอ่ะหลวงพี่มันมีเหรอไอ้คนทำชั่วไม่เห็นได้รับผลกรรมเลยมีแต่ไอ้คนโง่อย่างผมเนี่ยที่เป็นเหยื่อของไอ้พวกคนบาปเข้มเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิบาปบุญคุณโทษไม่ว่าช้าหรือเร็วยังไงก็ต้องตามทันอยู่เสมอแหละมีปัญหาอะไรน่ะคุยกับหลวงพี่ได้หลวงพี่ไม่อยากให้เข้มอ่ะสร้างเวรสร้างกรรมไปมากกว่านี้หยุดซะแต่ตอนนี้เถอะไม่มีประโยชน์หรอกครับหลวงพี่ผมมาไกลเกินกว่าที่จะกลับไปแล้วหลวงพี่อ่ะแกแล้วกลับไปจำวัดนู่นไปคนเราจะคิดจะกลับเนื้อกลับตัวถ้าตั้งใจจริงๆนะเมื่อไหร่ก็กลับได้ถนนยังมีอยู่เทินถ้าเข้มอ่ะไม่ขับเพลินเมื่อไหร่ก็กลับได้ผมไม่มีรถมีแต่เรือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสาธุสุดยอดเลยหลวงพี่ 5 4 3 2พระที่นิมนต์มาคือหลวงพี่เย็นค่ะเป็นพระนักปองดองของที่นี่แต่ดูเหมือนว่าฮีโร่ของผ้าเหลืองของเราจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะนอกจากคนร้ายจะไม่ฟังพระธรรมคำสอนแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้คนร้ายมีอารมณ์ขึ้นอีกชีวิตของตัวประกันเข้าขั้นวิกฤตแล้วค่ะครับนี่คุณทำไมพูดเงี้ยก็จริงอ่ะเย็นไม่ยอมใช่ไหมคะหลวงพี่จ้าครับผมเราต้องใช้แผนจับตายผลแม่นปืนพร้อมยังพร้อมนะครับบวชดีมากเดี๋ยวเราล่อให้ขี้หมกมาข้างนอกนะครับบวชเห็นจะจับเมื่อไหร่ก็เอาได้เลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวหลวงพี่จะเข้าไปเจรจาเองเฮ้ยไม่ได้หรอกนะคะหลวงพี่มันอันตรายค่ะให้ผู้หมวดเนี่ยเขาเข้าไปอ่ะดีแล้วค่ะถ้าผู้หมวดเนี่ยปล่อยให้หลวงพี่เข้าไปนะคะรับรองว่าเป็นข่าวเรื่องราวเช้านี้แน่ๆแล้วดิฉันจะต้องรายงานว่าตำรวจใช้พระเป็นเหยื่อล่อนี่คุณผมยังไม่ได้บอกนะผมจะให้หลวงพี่เข้าไปอ่ะเย็นเถอะโยเย็นไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าถ้าหลวงพี่เข้าไปยังไงอ่ะในเข้มก็ต้องให้หลวงพี่เข้าไปคุยแน่ๆหลวงพี่ครับอันตรายจริงๆนะครับหลวงพี่เพราะตอนนี้ในเข้มเองเนี่ยก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เกิดหลวงพี่เข้าไปเนี่ยมันทำให้หลวงพี่ขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่งนะครับมีหวังผมเนี่ยได้ออกเรื่องเด่นเย็นนี้แน่ๆใช่กลัวจะเลยไปถึงข่าวสามมิติด้วยอะสิดีเลยสิคะจะได้เป็นข่าวใหญ่ตำรวจดับถูกจรจับตัวประกันป้องเผาขนนี่คุณอย่างคุณเนี่ยนะน่าจะไปทำรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงมากกว่าไม่ทันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยไปฟ้องคุณสรยุทธเรียบร้อยแล้วคุณข้าเอ้าหลวงพี่หลวงพี่คะวีสีช่องสามโยมเข้มนี่หลวงพี่เองหลวงพี่ขอเข้าไปคุยกับไอ้ว่าวเด็กวัดหน่อยได้ไหมจะคุยกับผมนะพี่เปิดมือไป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 เปิดประตูให้ลงพี่ช้าช้านะมึงช้าช้าจ้ะช้า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 เปิดนะเปิดนะช้า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 พี่เปิดนะเปิดนะกับคนร้ายอีกครั้งสถานการณ์จะเป็นยังไงนั้นถาปนาจะรายงานต่อไปทำอะไรเนี่ยแกอ้าง
แล้วหลวงพี่อะคะหลวงพี่อยู่ข้างในครับเอ้านั่นไงครับนั่นไงครับหลวงพี่หลวงพี่ไอ้ยาหลวงพี่เก่งมากเลยเจรจาจนสำเร็จเลยสุดยอดครับสุดยอดเอารถกระบะมาไม่งั้นหลวงพี่เนี่ยตายไอ้ยาไปด้านนู้นเฮ้ยไปด้านนู้นตำรวจไปด้านนู้นแล้วมาเฮ้ยเจอกันที่วันนั้นหลวงพี่เจอกันนะหลวงพี่โอ้โหใจเย็นใจเข้มอย่านะเข้มอย่านะเว้ยอย่านะขณะนี้คนร้ายได้ออกจากที่ซ่อนแล้วมุ่งหน้าขึ้นรถที่ตำรวจเตรียมให้ส่วนทางด้านตำรวจยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคนร้ายใช้หลวงพี่เย็นเป็นโล่มนุษย์กำบังอยู่ผมทำไม่เป็นเข้าไปอย่านะจะเอาหาไปไหนเนี่ยผม